หลวงปู่แสงจันทวังโสหรือพระเทพมงคลวัชระโรดมอาพาธด้วยโรคชรามีโรคประจำตัวคือโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจมีอาการหอบเหนื่อยอ่อนเพลียเนื่องจากชราภาพมามากแล้วก่อนที่จะละสังขารโดยในวันนี้เวลา 18:00 น.นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมบรรจุโรงหีบประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพชัยบ้านโพนตูมหมู่ที่4ตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมบรรดาศิษยานุศิษย์หลวงปู่แสงจันทวังโสหรือพระเทพมงคลวัชระโรดมอายุ111ปีรวม91พรรษาพระเกียรติชื่อดังอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองอดีตเจ้าอาวาสวัดโพชัยได้ละสังขารอย่างสงบที่กุฏิเมื่อเวลา 6:20 นาทีที่ผ่านมาสร้างความเศร้าสลดแก่ศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวกันเป็นจำนวนมากต่างเดินทางมากราบไหว้สรีระสังขารแสดงความไว้อาลัยสำหรับประวัติของหลวงปู่แสงมีนามเดิมว่านายแสงวงตาผาเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2454ตรงกับสมัยรัชกาลที่6เป็นชาวบ้านดอนโทนตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมต่อมาเมื่ออายุได้19ปีได้บวชเนนหน้าไฟอุทิศให้คุณตาที่วัดศรีสำราญจิตตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมมีพระครูนาคอนธรรมนิเทศเป็นพระอุปัชฌาย์หลังบวชท่านอยากจะศึกแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมให้ศึกจึงทุดงไปจังหวัดขอนแก่นมุ่งสู่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดจนถึงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลานาน7เดือนก่อนที่จะอุปสมบทณพัทธสิมาบ้านแก้งตำบลเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีพระครูบริหารเกษมรัตน์เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าจันทวังโสแปลว่าวงแห่งพระจันทร์หลังจากที่หลวงปู่ได้เดินทุดงไปหลายจังหวัดจึงได้กลับสู่มาตุภูมิที่วัดโพชัยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูอุดมรังสีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบเรื่อยมาและยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองในห่วงเวลานั้นเมื่อวันที่5มิถุนายน2564ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระราชมงคลวัชระโรดมและล่าสุดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2565ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพมงคลวัชโรดมสำหรับประวัติของหลวงปู่เป็นศิษย์สืบสายธรรมหลวงปู่เสากันตะสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์พระสายวัดป่าและยังเป็นสหธรรมิกหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยพระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานวัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมส่วนทางด้านวัตถุบุคคลคณะลูกศิษย์ได้จัดสร้างวัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นแต่และรุ่นล้วนมีพุทธคุณและเป็นที่เสาะแสวงหาจนรุ่นสุดท้ายก่อนปิดการสร้างคือเหรียญรุ่นสัทธาบารมีหนึ่งในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล109ปีและเมื่อเวลา 6:20 นาทีของวันพฤหัสบดีที่21เดือนเมษายน2565หลวงปู่ก็ได้ละสังขารอย่างสงบที่กุฏิสร้างความเศร้าสลดแก่ศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวกันคำว่าผลแค่นั้นมันเอามันไม่ถูกใช่
เอาน้ำเรานี่เลยฝนฝนจะฝนเวลาเสียขาจะกินนะอันนี้น้ำเงาใส่อันนี้ฝนเงาใส่หัวเป็นมันบุกโซ่งเปล่ามาได้ยังไงน้ำเงาเรามีที่ไหนก็ไปมาฝนเป็นลมเป็นดาวใช่ได้โอ้ไปเรียนใหม่